เพลงขึ้นต้องเต้นผมยินดีต้อนรับสู่รายการหนอนหนังรีวิวอันนี้เป็น Q&A ของ It Chapter 2 Official Teaser Trailer ความรู้สึกหลังดูเป็น Q&A ของคลิปนี้เลย Q&A ก็คืออ่านคอมเมนต์นะที่ผมจะแจ้งไว้ในแต่ละคลิปอะถ้าคลิปไหนจะมี Q&A ผมก็จะบอกว่าคลิปนี้มี Q&A นะคลิปนี้ไม่มี Q&A นะผมก็จะบอกในคลิปนะครับยกเว้นซะว่าลืมอ่ะไปพูดกันเพลงละเข้าเลยคอมเมนต์แรกคอมเมนต์แรกจากคุณป๊อปแคทสตูดิโอเกลียดอีป้ามากๆถ้าเจอกับตันมาเวลนะมึงหน้าหงายแน่เฮ้ยอีป้าไม่เห็นต้องไปรังเกียจป้าขนาดนั้นเลยป้าเขาออกจะเต้นเก่งไงว่าเหมือนป้าเป็นสาวกดับเต็บไงเพลงขึ้นต้องเต้นป้าไม่เต้นหรือว่าป้าเอ้ยป้าไม่น่าเกลียดหรอป้าน่ารักออกคอมเมนต์ที่2จากคุณไนซี่ป้ามันไม่ใช่ลูกหลานมันเป็นเพนนีไวส์นี่แหละแปลงร่างมาผมเก็ตครับผมเก็ตว่าป้าคือเพนนีไวส์และแปลงร่างมาเล่นประเด็นที่จุดไงเหมือนตอนเด็กใครที่มีจุดอ่อนในจิตใจตรงไหนอย่างเช่นคนนี้อาจจะเป็นโรคกลัวที่แคบเพนนีไวส์ก็อาจจะเอามุมนี้มาเล่นเด็กคนนั้นอาจจะแบบเพิ่งแตกเนื้อสาวเป็นเมนครั้งแรกกังวลเรื่องนี้ก็เอาเรื่องนั้นมาเล่นอันนี้ผมเก็ตแต่ผมกำลังสงสัยว่าอีป้าที่เพนนีไวส์แปลงร่างมาเนี่ยเป็นลูกหลานของเพนนีไวส์จริงๆเลยหรือเปล่านึกภาพไหมครับเนี่ยคือประเด็นที่ผมสงสัยคือไม่ใช่แค่เอามาหลอกอะคือตัวจริงๆแล้วของป้าก็คือลูกหลานเหมือนกันอะไรเงี้ยนึกภาพไหมครับอันนี้คือข้อสงสัยผมคอมเมนต์ที่3จากคุณธีรพัฒน์สิริกสามเสกถ้าอ่านชื่อใครผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมชอบอิดเพราะมันเป็นเรท18บวกครับผมเหมือนตอนภาคแรกที่เพนนีไวส์กัดแขนจอร์จี้โคตรโหดเลยพี่อ๋อจริงๆความเป็นอิดที่ผมชอบเนี่ยมันจะเป็นหนังเหมือนกับแฟนฉันที่มีความเป็นเทเลอร์เฮอร์เลอร์เทเลอร์มากขึ้นนึกภาพไหมครับเหมือนแฟนฉันที่เกิดขึ้นในบรรยากาศที่แม่งโคตรหลอนมีปีศาจใครสักคนมาตามจับไอ้เจี๊ยบไอ้จอร์ดไอ้แจ็คแล้วแม่งไอ้เจี๊ยบไอ้แจ็คพวกนี้แม่งก็แบบกูโดนเพนนีไวส์ตามล่าตามหลอกหลอนอะไรเงี้ยเออความอย่างนั้นแต่ความโหดมีความโหดมี18บวกอันนี้รอชมอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมคาดหวังในภาคนี้เลยนะผมคาดหวังว่ามันจะไม่ใช่หนังเด็กๆอย่างนั้นแหละมันจะเป็นหนังเพนนีไวส์ที่แบบไอ้เชี่ยมันทุกคนโตขึ้นแล้วอ่ะมันต้องมีความโหดดิบเถื่อนที่มากขึ้นแบบขอเลยแบบทวีคูณเท่าตัวจัดเต็มเดี๋ยวมีเทเลอร์ด้วยอันนี้ยังเป็นแค่ทีเซอร์เดี๋ยวมีเทเลอร์ตัวเต็มทีเซอร์คือยังไม่เปิดเผยเนื้อหามากนักอย่างที่ผมพูดไปในตอนเทเลอร์นะครับเดี๋ยวมีเทเลอร์ตัวที่2แล้วกันเอาบอกตัวที่2ได้ไม่งงนะตัวที่2ออกมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะเปิดเผยเนื้อหาหนักขึ้นและคราวเนี้ยเราจะได้เห็นแล้วว่าใครแต่อะไรตัวละครหลักจะมีการพูดคุยโต้ตอบกันมากขึ้นจะมีประโยคพูดคุยที่เปิดเผยบางอย่างมากขึ้นเหมือนขีดไฮไลท์มาให้เราได้เห็นมากขึ้นครับเนี่ยเราจะได้ทำการบ้านได้ว่าเฮ้ยในอิดภาค2เนี่ยแม่งเราจะเจอเหี้ยอะไรกันบ้างตอนนี้แม่งคืออยากดูคอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์ที่4จากคุณช่างตูนตัดผมชายบ้านเนินรู้สึกผูกพันกับช่องนี้โดยไม่รู้ตัวเลยก็ต้องขอบคุณด้วยครับคุณช่างตูนตัดผมชายบ้านเนินที่รู้สึกผูกพันส่วนตัวแล้วเนี่ยพูดกันตามตรงนะเอาจริงๆแบบไม่เฟกเลยนะที่ยังทำอยู่ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะผมรู้สึกแค่ว่าถ้าผมไม่ทำผมจะคุยเรื่องหนังกับใครโอเคผมมีเพื่อนทุกคนที่เฮ้ยมันยังคุยกันได้อยู่แหละหลังกล้องนึกว่าไหมครับแต่ว่าผมเป็นคนที่พูดกันตามตรงผมค่อนข้างติดบรรยากาศนะตรงเนี้ยนึกภาพไหมครับเฮ้ยมันสนุกนะการที่เราทำคลิปออกมามีคนมาพูดคุยกันผมถึงทำเคียวเองไงให้ทุกคนมาพูดคุยโต้ตอบผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันคงถึงเวลาแล้วแหละที่แบบนี่แหละเป็นเวลาเหมาะประจบเหมาะและใช่และมันคือโอกาสนี้แหละที่เราจะทำเคียวเองแล้วก็เฮ้ยได้มีคนมาพูดคุยโต้ตอบกันแล้วเรารู้สึกว่ามันใช่เลยเนี่ยบรรยากาศของหนอนหนังที่อยากจะให้เกิดขึ้นนึกภาพไหมครับโอเคคอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์ที่5จากคุณ
SP พี่ท็อปครับพี่ท็อปทำสีวิดีโอให้เข้ากับหนังเหรอครับเนี่ยสีมันแปลกตาชอบกลเลยทีเดียวเชียว ใช่ครับใช่ครับพยายามจะทำสีวิดีโอให้เข้ากับหนังมันคงไม่คล้ายคลึงกันเป๊ะหรอกด้วยกล้องที่ใช้แสงสีหน้าขณะถ่ายที่ไม่เหมือนกันนึกภาพไหมครับแต่มันก็คือการเขาเรียกอะไรย้อมวิดีโอโดยอ้างอิงนึกภาพไหมครับไม่ได้เป็นการทำให้เหมือนแบบเหมือนก๊อปปี้โชว์อะไรอย่างนั้นอ่ะไม่ใช่แต่เป็นการแบบอ้างอิงเพื่อที่ผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราถ่ายโลเดียวอ่ะเราก็จัดแสงแล้วก็ย้อมสีให้มันไปในทิศทางเดียวดีกว่าอย่าพูดให้เหมือนหนังเลยให้มันไปในทิศทางเดียวกับหนังมันจะได้แบบเฮ้ยพอมาดูหนังอิดมันก็จะเอ้ยอย่างนี้เว้ยพอดูหนังบล็อกบัสเซอร์ก็จะสดใสอย่างนี้หนังรักก็อีกแบบนึกภาพไหมครับโอเคคอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์ที่6จากคุณ PR แก๊กพี่นี่ไว้แหละพี่มันไม่เคยมีลูกหลานหรอกพี่ลืมแล้วเหรอว่าไอเนี่ยมันแปลงเป็นอะไรก็ได้ไม่ลืมครับไม่ลืมแต่ผมมีความรู้สึกว่าเวลา Pennywise จะแปลงเป็นอะไรมาหลอกคนน่ะมันจะมีการอ้างอิงกับคนที่มีอยู่จริงๆนึกภาพไหมครับผมก็เลยสงสัยว่าไอ้ป้าคนเนี้ยที่ Pennywise แปลงร่างมาเนี่ยคือลูกหลาน Pennywise เลยหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้ว Pennywise ไม่ได้มีลูกหลานอะไรเลยอันนี้ผมสงสัยส่วนตัวไงผมสงสัยไงแต่เท่าที่ผมดูนะเอาจริงนะเอาตรงนะไม่ใช่ลูกหลานเพราะ Pennywise เนี่ยเวลาจะแปลงร่างเป็นใครจะอ้างอิงจากคนจริงๆก็จริงเว้ยแต่ว่าอย่าลืมว่า Pennywise เนี่ยเป็นเหมือนแบบเหมือนพวกมอนสเตอร์ปีศาจอ่ะไม่น่าจะใช่ฟีลิ่งแบบคนตายแล้วไปแบบเหมือนโดนสาปอย่างนั้นน่ะสำหรับผม Pennywise มันเหมือนแบบเอเลี่ยนมันเหมือนแบบมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่มนุษย์อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย Pennywise ไม่น่าจะมีญาติโกโหติกาที่เป็นมนุษย์นึกภาพมั้ยครับคอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์ที่7คุณโอ๊ตณัฐพล FC พี่ๆนะครับชอบเวลาพี่พูดเกี่ยวกับเทคนิคการทำหนังมากๆเลยครับผมอ๋อชอบเทคนิคใช่มั้ยครับมีอยู่2กรณีนะในคนที่ชอบเทคนิคคือ 1. เล่นกล้องชอบดูหนังหรือทำงานสายนี้หรือเด็กฟิล์มก็เป็นคนที่เวลาดูหนังมักจะชอบสนใจสังเกตเวลาถ่ายเอ้ยเขาถ่ายมุมนี้ทำไมวะเขาถ่ายมุมนั่นทำไมวะเอ้ยพี่แสงอย่างเงี้ยจับยังไงวะนึกภาพไหมครับส่วนใหญ่จะเป็นคนกลุ่มนั้นซึ่งผมคาดเดาว่าน้องโอ๊ตณัฐพลเนี่ยน่าจะเป็นคนกลุ่มนั้นซึ่งก็ขอขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆและขอบคุณทุกๆคนนะทุกๆคนที่เข้ามาคอมเมนต์และเข้ามาดูจริงๆขอบคุณจริงๆครับผมคอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์ที่8คุณบัณฑิตจานลานคลิปตอนนี้ภาพสวยมากๆเลยครับพี่อ๋อคุณบัณฑิตจานลานอันนี้ผมก็จะให้เหตุผลเดียวกับคุณ SP ไงก่อนหน้านี้ที่แบบว่าย้อมสีเหรอคือเอาตามตรงนะไอสิ่งที่ผมทำเนี่ยทั้งจัดแสงทั้งย้อมสีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการทำแบบอยู่คนเดียวอะไฟดวงเดียวกล้อง1ตัวแล้วก็ย้อมในคอมเอาง่ายๆนะครับเออในคลิปอิดอะที่รีแอคอะนั่นไม่ใช่กลางวันนะนั่นตอนตีหนึ่งนะเผื่อใครไม่รู้นั่นเป็นตอนตีหนึ่งแต่ผมจัดแสงให้เหมือนแบบเหมือนแสงอาทิตย์ตอนเช้านิดนึงอ่ะคอมเมนต์ที่9จากคุณมิกแบร์ผมเกลียดนิปเปอร์มากๆดูไปจิกหมอนไปอีกเชปเตอร์ทูเลยเป็นอะไรที่ผมอยากดูที่สุดแล้วในปีนี้อยากจะบอกว่าคุณมิกแบร์เนี่ยรู้สึกเหมือนผมเลยไปคอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์ที่10จากคุณคาตาลีอารัสกะผมชอบการที่ป้าแม่งโผล่มาด้านหลังมากๆเลยครับคุณคาตาลีอารัสกะชอบเหมือนผมเลยแต่ว่าภาคหลังๆหนังใช้เยอะหนังใช้เยอะแล้วหนังบางเรื่องอ่ะใช้แบบเสียของอ่ะไอ้พวกอาการแบบเนี้ยมันควรจะใช้แบบว่าเป็นทีเผลอหรือเป็นโมเมนต์เล็กๆง่ายๆที่ less is more แต่เล็กๆแต่ส่งผลเยอะๆนึกภาพมั้ยครับว่ามันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่หนังบางเรื่องมันเอามาทำซะแบบเสียของอะไรเงี้ยแต่ตอนซีที่เราดูใน It Chapter 2เนี่ยมันก็พอได้อยู่เนาะป้าบอกจะไปหยิบในครัวเว้ยแล้วแม่งเหมือนกับแบบมึงถ่ายแล้วมึงถ่ายแล้วไอ้เหี้ยเหมือนเป็นคนบ้ากล้องอะอย่างที่ผมบอกไงเหมือนเป็นป้ารับเต็มไงป้าบ้ากล้องเห็นกล้องไม่ได้แม่งเต้นเต้นใหญ่เลยเหี้ยเต้นๆทั้งเต้นคอมเมนต์ที่11คุณคุโรโซล่าผมโคตรชอบความแปลกนี้เลยนะมันเป็นอะไรที่เจอจริงๆแล้วขนลุกอะแล้วฉากแอบมองที่พี่ว่าพี่บอกสยองอะผมแม่มชอบที่สุดในเทเลอร์นี่เลย เออจริงถ้าเปรียบเทียบมันจะมีเห็นป้าอยู่ประมาณ3ตีว่า3ครั้งเต้นก่อนครั้งแรกใส่เสื้อเต้นก่อนครั้งที่2เหมือนเดินผ่านเต้นเบาๆแล้วเดินผ่านมันแก้ผ้าใช่ป่ะและอีกครั้งนึงคือโผล่หน้าไอการโผล่หน้ามามองอะสำหรับผมนั่นน่ะกำลังดีไอการที่เต้นน่ะสำหรับผมเยอะไปหน่อยนะจริงๆแล้วอะมันเหมือนแบบตั้งใจแบบกล้องถ่ายแล้วว่ะกล้องถ่ายแล้วใช่มั้ยเรคคอร์ดนะ
มึงยึกมีภาพป่ะมันดูแบบมึงยืนรอกล้องหันมาแล้วพอกล้องหันมาปั๊บยึกมีภาพมั้ยครับมันนิดนึงแต่มันก็หลอนหน้าไม่ใช่ไม่หลอนนะคนที่12คุณประเสริฐว่องผมว่าภาคนี้ต้องสุดในทุกๆด้านของความสยองขวัญแน่เลยครับรอดูครับผมแอบเสียวแทนคุณประเสริฐว่องเลยเฮ้ยคุณประเสริฐเอาจริงนะอยากให้คุณประเสริฐวางความคาดหวังลงอีกนิดนึงเข้าใจส่วนตัวผมก็ชอบเหมือนกันอีกภาค2อ่ะแต่คุณประเสริฐดูท่าแล้วแม่งคาดหวังสูงพอสมควรน่ะน่ากลัวจะผิดหวังไงก็เลยอยากจะบอกว่าวางความคาดหวังลงอีกสักนิดดีไม่ดีช่างแม่งไม่ต้องคาดหวังปล่อยๆเลยบ่อยๆคุยกันตรงๆไม่ติดค้างกลัวไม่ใช่กลัวแทนกลัวผิดหวังคอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์ที่13คุณบุญมีซีตรงหน้าอกยายที่มีแผลน่าจะเป็นแผลที่โดนแทงจากภาคที่แล้วหรือเปล่าไม่น่าใช่ลูกหลานนะไอ้ประเด็นลูกหลานเนี่ยผมไม่รู้จะตอบยังไงเลยว่ะอ่ะ1ผมรู้ไหมว่าเป็นที่ไว้ผมรู้จากแอคชั่นนั่งนิ่งไปนั่งอะไรนึกภาพว่ามันคือพี่ที่ไว้เนี่ยไอ้ตัวนั้นน่ะเพราะว่าในตอนหลังในเทเลอร์มันก็แบบนึกภาพมันก็เป็นพี่ที่ไว้แน่ๆแต่ผมแค่สงสัยเพราะว่าในภาคก่อนๆมาเวลาเพนนีไวท์จะแปลงเป็นใครมักจะอ้างอิงจากคนที่มีอยู่จริงๆนึกภาพไหมครับผมก็เลยสงสัยว่าไอเหตุผลที่เพนนีไวท์พูดว่าป้าคนเนี้ยคือลูกหลานน่ะไอสิ่งที่เพนนีไวท์ที่อยู่ในร่างป้าพูดเนี่ยมันจริงหรือเปล่ามันคือความจริงหรือเปล่าเนี่ยผมสงสัยเดี๋ยวค่อยรอเทเลอร์ตัวที่2เลยเรามาคุยกันต่อแล้วกันรอคอมเมนต์ที่14คุณ Expert Boy Channel อยากรู้แค่เบนจะได้กับนางเอกแบบในหนังสือไหมอยากเห็นนางสมหวังน่ะแหมคุณเอ็กเปิร์ตบอยอยากเห็นแบบเซ็กงูเอ๊ะคุณเอ็กเปิร์ตบอยอยากเห็นเซ็กงูพูดตามตรงนะอยากเห็นเหมือนกัน คลิปนี้อย่าแชร์ให้เมียดูนะบอกก่อนเลยนะอย่าแชร์ให้เมียมาเห็นเลยนะคอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์ที่15คุณซีโอนิก้าชาแนลไม่มีจัมสแกร์เลยแต่หลอนดีชอบมากแบบนี้ซาวนึกว่ามาร์เวลอ๋อตอนหลังใช่ไหมเออผมเห็นอยู่มีหลายคนพูดประมาณว่าตอนประมวลน่ะอย่างกับซูเปอร์ฮีโร่ผมมองว่ามันก็สมควรอยู่นะมันสมควรตรงที่ว่าอันเนี้ยมันโตแล้วไงแต่คำสาปตรงนั้นนะแม่งยังอยู่ผมว่าหนังภาคนี้นะมันจะเป็นหนังที่มีความเหมือนแฟนฉันภาคแรกแหละแต่เป็นฟีลลิ่งแบบนอสโตเจียมากกว่านอสโตเจียคือเวลาเราเห็นแล้วเราคิดถึงบ้านหวนคืนอดีตเราเห็นภาพแล้วเราแบบโอ้ยพัดลมตัวนั้นไอ้เหี้ยกูคิดถึงวัยเด็กของกูเลยไอสัตว์เอ้ยเหรียญกระสาบอันนี้ไอ้เหี้ยตอนเด็กๆกูเคยไปนั่งจับเหรียญกระสาบกับพ่ออะไรเงี้ยเก็ทว่าอันนี้คือนอสโตเจียเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคเนี้ยผมว่ามันน่าจะมีความนอสโตเจียตรงนี้เล่นให้คงความเป็นอิดอยู่แต่สิ่งที่จะมากขึ้นคือแม่งความเป็นผู้ใหญ่แล้วไงผมมองว่ามันก็คู่ควรอยู่แต่ลองฟังดูนะว่าไอ้ซาวหนังในความเป็นมาร์เวลตรงนั้นน่ะมันก็ยังเป็นคีย์ไมเนอร์ที่แบบมีความหม่นๆหลอนๆหม่นๆอยู่นึกภาพไหมครับคีย์ไมเนอร์นี่สับเทคนิคทางดนตรีใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเลยอยากดูไงเลยอยากดูเลยอยากดูมากคอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์ที่16คุณป๊อปพีภาคนี้น่าจะมีอดีตของเพนนีไวส์เพิ่มมาด้วยนะคะจากความรู้สึกคือสิ่งที่คุณป๊อปพีพูดหรือคาดหวังมันก็ไม่ผิดนะครับแต่ส่วนตัวผมอะแค่รู้สึกว่าไม่อยากเห็นความหลังตัวละครอย่างเพนนีไวส์เนี่ยน่าจะให้ที่มาที่ไปอะเป็นปริศนาแม่งไปเลยแล้วมันให้มีฟีลลิ่งเหมือนแบบมึงจะเป็นปีศาจหรือมึงจะเป็นเอเลี่ยนหรือมึงจะเป็นผีหรือมึงจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยดีอยู่แล้วผมกลัวแค่อย่างเดียวว่าถ้าเรารู้ความหลังของเพนนีไวส์มากขึ้นเนี่ยมันจะลดทอนความน่ากลัวเพราะว่าปริศนาหรือความชวนสงสัยในตัวละครตัวนั้นๆน่ะมันจะถูกลดทอนลงเคยรู้สึกไหมครับว่าตัวละครบางตัวเนี่ยเป็นปริศนาอยู่อ่ะมันมีเสน่ห์มากกว่าคอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์ที่17จากคุณ What is seed รอดูเลยครับปลอยากทำงานกับพี่บ้างอยากเรียนรู้เทคนิค อยากทำงานกับพี่เหรอพี่เป็นฟรีแลนซ์นะดิถ้าเป็นสักแบบ7ปีที่แล้วอ่ะจะบอกให้มาสมัครไทยรัฐสินึกภาพมั้ยจะได้ทำงานด้วยกันแต่ปัจจุบันไม่ได้ทำงานไทยรัฐแล้วไงไม่ได้ทำงานให้ไทยรัฐแล้วไงปัจจุบันเป็นฟรีแลนซ์แล้วครับเอาจริงๆอ่ะในอนาคตเนี่ยผมแอบมีโปรเจกต์บางอย่างที่อยากทำอยู่ก็คิดอยู่ว่าอยากจะชวนน้องๆที่น่าสนใจมาร่วมทำแบบเหมือนจัดตั้งเป็นกลุ่มเป็นชมรมด้วยว่าไหมอย่างเช่นสมมติพูดเล่นนะตั้งกลุ่มแล้วตั้งกรุ๊ปไลน์กันคุยกันส่วนตัวเรื่องเทคนิคอย่างเดียวแล้วแบบว่าออกไปทำกันสมมุติผมมีบทนึงพวกเราอยู่กันในกลุ่มนี้ประมาณสัก10คนอย่างเงี้ยเฮ้ยช่วยกันทำได้เลยหาโลหาชุด
หาอะไรแล้วทำหนังกันแบบไม่ต้องใช้ตังค์อ่ะใช้แค่แรงอ่ะถ้าจะต้องใช้ตังค์ก็แบบเอ้ยหาวิธีไหมเลี่ยอะไรอย่างไรดีให้ได้ตังค์มาแล้วก็ไปทำกันนึกภาพว่าเป็นกรุ๊ปลับๆแล้วทำกันลับๆปล่อยผลงานไปให้เราได้ปล่อยของไม่หวังชื่อเสียงไม่มีเงินทองอ่ะแต่จริงๆอ่ะถ้าจะทำแบบนั้นอ่ะก็ควรที่จะต้องมีทักษะบ้างนึกภาพไหมครับก็น่าจะเวิร์กดีเนาะอันนี้เป็นเขาเรียกโปรเจกต์ในจินตนาการเลยนะฝันเลยคอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์ที่18จากคุณวาตานาบิโซกิพี่ว่าเมืองมันดูร้างๆป่ะเทเลอร์เมืองมันดูร้างจริงนะแต่เวลาเพนนีไวท์มันปล่อยพลังหรือมันปล่อยอิทธิฤทธิ์พวกนี้แล้วกันไอ้เหี้ยมันอาจจะดูจักๆงงๆไปหน่อยนะแต่ว่าพอเพนนีไวท์สำแดงอิทธิฤทธิ์ปั๊บเนี่ยมันจะมีความเหมือนดึงเหยื่อเข้าไปในภวังค์ดึงเหยื่อเข้าไปในโลกของตัวเองดึงเหยื่อเข้าไปในมิติของตัวเองนึกภาพป่ะเพนนีไวท์มันจะมีจุดนี้อยู่ไงผมเลยไม่ค่อยติดใจกับตรงนี้เท่าไหร่แต่ถามว่ามันดูล้างๆไหมมันก็ดูล้างๆแหละอีกอย่างมึงดูล้างๆอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยประหยัดงบด้วยไม่ต้องมีเอ็กตร้าไงคอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์ที่19จากคุณสากิจกรุงเพชรแต่กรุงเพชรมีอาร์ด้วยนะถ้าอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมอยากให้พี่รีวิวหนังของ Netflix บ้างจังครับจริงๆพูดไว้หลายทีแล้วไอ้เหี้ยว่าจะรีวิวของ Netflix บ้าง Netflix บ้างพอถึงเวลาก็นี่ไงมี Q&A มีรีแอคชั่นพอมันมี Q&A ปั๊บเนี่ยมันก็เกิดอาการแบบเฮ้ยเรื่องนี้อยากคุยกับทุกคนว่ะเฮ้ยคลิปนี้อยากคุยกับคนอยากตอบคำถามทุกคนอยากแชร์นึกภาพมั้ยครับมันก็เลยงอก Q&A กลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอ่ะเทปที่จะต้องปล่อยมันโดนเบิ้ลจาก1เป็น2จาก2เป็น3จาก3เป็น4นึกภาพครับมันโดนเบิ้ลไปโดยอัตโนมัติแต่อยากเหมือนกันอยากรีวิวหนัง Netflix เหมือนกันเพราะว่าหนัง Netflix ก็ดูอยู่เรื่อยๆถ้ามีโอกาสนะถ้ามีโอกาสสัญญาเลยสัญญาว่าถ้ามีโอกาสประจบเหมาะปั๊บ Netflix มาแน่คอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์สุดท้ายแล้วครับคอมเมนต์ที่20จากคุณซูมเลียวมีบอกว่านำทีมโดยศาสตราจารย์ชาร์ลเซเวียร์ professor x เอาจริงนะหน้าให้เจมส์แมคคาวอยอ่ะแม่งโกนหัวมานะแล้วใส่กางเกงสีเหลืองนะแล้วแม่งบีทดีกว่ากู ว่าแม่งถ้าเจมส์แมคคาวอยแม่งบีทสู้กับเพนนีไวท์นะโอ้ยไอ้เหี้ยมันเห็นสวนสนุกล้างป่ะล่ะสังเวียนดีๆนี่เองอ่ะเพนนีไวท์กับบีทเป็นบุคลิกที่24ป่ะถ้าจำไม่ผิดนะบุคลิกที่24ไงสู้กันโอ้ยมันจริงแล้วเพนนีไวท์จะกลัว ว่ายิงลูกซองไม่เข้านะเว้ยแต่ต้องเชื่อก่อนนะถ้าไม่เชื่อเมื่อไหร่นี่แม่งยิงเข้าดีเจมส์แมคคาวอยก่อนจะไปสู้กับเพนนีไวท์เนี่ยต้องไปวิ่งกับพี่ตูนเว้ยสร้างความเชื่อพี่ตูนคือหนึ่งในบุคคลที่แม่งสร้างความเชื่อให้ใครก็ได้อะมันจะฮึกเหิมพี่ตูนสามารถปลุกไฟในใครๆก็ได้แบบฮึกเหิมให้พี่ตูนมาปลุกไฟในใจของเจมส์แมคคาวอยเว้ยให้กลายเป็นบีทไงแล้วแม่งวิ่งเข้าใส่วิ่งเข้าใส่กันอุ้ยมันอ่ะก็จบไปแล้วครับ20คอมเมนต์หนังอีก Chapter 2เนี่ยอยากเห็นเทเลอร์ตัวที่2เลยอยากเห็นเบาะแสเพิ่มเลยตอนนี้มันเรายังได้เห็นความหลังของตัวละครผู้หญิงตัวนางเอกพูดอย่างนี้เราได้เห็นซีนหนึ่งเราได้เห็นบรรยากาศต่างๆมากมายรูปโป่งเป็นล้านนะครับแต่ผมอยากเห็นปมประเด็นของคนอื่นอีกอยากเห็นเนื้อหาที่ถูกเปิดเผยมากกว่านี้อีกเอาง่ายๆคือกูอยากดูแล้วอยากดูแล้วเลยแต่ก็มีความกังวลเล็กๆหน้าจริงๆแล้วอ่ะมีความกังวลเล็กๆว่าพอมันเล่นใหญ่ปั๊บอ่ะความหลอนความอะไรมันจะไม่เท่าความระทึกขวัญมันจะไม่เท่าอีกหนึ่งหรือเปล่าในเงี้ยนึกภาพพอมันเล่นใหญ่ปั๊บเนี่ยมันจะมีอะไรที่มันหวือหวามากขึ้นแบบซีนหลอกมันจะต้องใหญ่ขึ้นเว้ยนึกภาพนี้ในนึกภาพระดับคนทำหนังนะซีนหลอกมันต้องใหญ่ขึ้นอารมณ์มันต้องหนักมันต้องแน่นขึ้นป้ามันถึงมาเต้นให้เห็นขนาดนั้นนึกภาพว่ามันต้องมีการไล่ฉีกกระชากฟันกัดแทะกินกันมันจะต้องเดือดมากขึ้นแน่นอนส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยความสะใจภาค2แม่งมากกว่าผมเชื่อมั่นเลยแต่ผมกลัวแค่อย่างเดียวว่าความน่ากลัวมันจะน้อยลงนึกภาพไหมครับกลัวแค่ตรงนี้แหละโอเคครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยครับกับหนอนหลังรีวิวสามารถดูติดตามข่าวสารและดูรายการนี้ได้ทางไหนก็คือทางเพจ Facebook Exit Entertainment และ YouTube Exit Entertainment เอาจริงถามทุกคนนะนี่คือถามฝากเลยนะเปลี่ยนชื่อช่องเป็นหนอนหนังไปเลยดีมั้ยผมกลัวว่าเปลี่ยนแล้วทุกคนจะงงกันอีกไงเพราะทุกคนกำลังแบบอยู่ในช่วงที่แบบเฮ้ยเริ่มจำได้เริ่มติดตามกลับมาติดตามกันอีกครั้งบางคนยังติดอยู่เลยนะยังติดกับตอนที่ผมบอกว่าจะเปลี่ยนไปทำล็อกอ่ะก็นึกว่าเลิกรีวิวไปแล้วบางคนเพิ่งเห็นนะเนี่ยอ้าวพี่กลับมารีวิวแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่อยากจะเปลี่ยนอะไรบ่อยๆแต่นึกภาพว่าส่วนใหญ่คนจำได้แต่หนอนหนังอ่ะไม่จำได้หรอกเอ็กซีฟนึกภาพว่าน้อยคนเหมือนกันนะครึ่งนึงได้ที่จะจำเอ็กซีฟได้ที่เหลือก็จำไม่ได้หรอกกูจำหนอนหนังเซิร์ชก็หนอนหนังนึกภาพว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อคนเป็นหนอนหนังไปเลยไหมอันนี้ฝากคำถามนะครับไม่ได้จะเปลี่ยนหรอกแต่
ฝากแชร์กันยังไงก็ขอฝากไปด้วยครับแล้วก็ขอฝากเพจเสื้อผมซิกแอนทูยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมยังไงคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ